ดีครับมโนกนกกครับวันนี้มาถึงฐานยิงหนับหนุนที่เขาคอครับเป็นพิพิธภัณฑ์อาวุธเดี๋ยวพาเข้าไปดูครับนี่คือด้านหน้าฐานสนับสนุนครับชื่อฐานอิทธิครับเป็นพิพิธภัณฑ์ครับของทางทหารประวัติความเป็นมาก็ตั้งแต่สมัยปี2511นะครับก็มีฝ่ายต่อต้านรัฐบาลมาอยู่บนเขาค้อนะฮะทหารก็มาตั้งฐานที่นี่ไว้ยิงสนับสนุนต่อสู้กับพวกก่อการร้ายนะฮะเดี๋ยวพาไปดูนี่ก็คืออาวุธครับน่าจะเป็นปืนกลสมัยก่อนครับระบบกล่าวหาก็ทำให้ไทยฆ่าไทยนี่เป็นรถถังเก่าเป็นรถของรสพ.ฮะอันนี้เป็นรถที่คุ้มกันขบวนสป.ไปเขาจะเกียนโง่ถูกซุ่มโจมตีด้วยจรวด RPG ฮะนี่โดนจรวด RPG ฮะคันนี้ผมพาไปดูเรื่อยๆครับอันนี้เป็นซากคอปเตอร์ฮะในปี16ฮะโดนผู้ก่อการร้ายยิงตกฮะที่เหนือเขาเนี่ยอันนี้เป็นซากเครื่องบินครับที่โดนยิงตกเหมือนกันฮะที่จังหวัดเพชรบูรณ์สมัยก่อนต่อสู้รุนแรงนะอันนี้เป็นหอตรวจการครับใช้ตั้งแต่ปี26ฮะอันนี้เป็นปืนใหญ่กระสุนวิถีโค้งนะฮะเป็นใหญ่ที่ใช้ยิงต่อสู้กับผู้ก่อการร้ายก็เป็นอดีตที่น่าศึกษาอันนี้เป็นหอโหรุ่นโบราณนะครับเนี่ย13ที่นั่งอันนี้ใช้บรรทุกพวกเปสนามพวก
พยาบาลนะรุ่นโบราณจริงนะโอ้ใหญ่มากฮะมันลุกขึ้นไปได้ไงเนี่ยอันนี้คือฐานปืนใหญ่นี่ชื่อพญาตานีเป็นปืนขนาด155 มิลลิเมตรนะใหญ่มากก็เป็นฐานครับของทหารที่ใช้ปราบปรามผู้ก่อการร้ายนี่ก็เป็นปืนพระพิรุณเสน่หาเป็นกระสุนวิถีโค้งเวงครับเนี่ยเป็นปืนเบาปฏิบัติการตั้งแต่ปี2511สมัยก่อนก็คงใช้ยิงฮะเป็นเครื่องบินตรวจการ2 ที่นั่งมีปืนกลใช้ได้จริงฮะสมัยก่อนเขายิงกันเครื่องบินโบราณเนี่ยสมัยก่อนเขาก็ใช้ต่อสู้ไทยกับไทยสู้กันนะครับประวัติศาสตร์นะฮะน่าศึกษาอย่าให้มันเกิดขึ้นอีกฮะไทยกับไทยฆ่ากันเนี่ยไม่น่าเชื่อครับว่าจะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นในประเทศไทยครับว่าคนไทยฆ่ากันหลายปีฮะเป็น10 ปีก็จะสงบเพราะอะไรก็ไปศึกษาเองฮะระบบกล่าวหาบ้านเรามันรุนแรงมากทำให้ไทยฆ่ากันเสียชีวิตทรัพย์สินไปไม่รู้เท่าไหร่ฮะ
ครื่องบินลำนี้เป็นคุ้มกันขบวนรถข้างล่างนะประวัติศาสตร์ก็น่าศึกษาอย่าให้มันเกิดขึ้นอีกมันพาไปดูนี่เป็นรถสร้างทางนะเนี่ยรถนี้เขาใช้สร้างทางสนับสนุนยุทธการผาเมืองนะผดิตศึกเมื่อปี2524นะครับสร้างทางขึ้นมาเพื่อต่อสู้กับผู้ก่อการร้ายเนี่ยแต่ถูกยิงและทำลายโดยผู้ก่อการร้ายที่เขาอ้างว่าเป็นผู้ก่อการร้ายนี่สมัยก่อนเขาทำแบบป้องกันการโจมตีดูนะครับข้างบนนะสร้างทางขึ้นมาบนเขาฮะคือนี่เป็นฐานปฏิบัติการไปดูข้างในนะนี่ก็จะมีเจ้าหน้าที่คำนวณผลวิทยุแล้วก็เจ้าหน้าที่หลักฐานก็จะมีระเบิดมีอะไรเยอะแยะข้างในหาพิกัดการยิงนี่ก็เป็นที่ประชุมเขานะฮะทหารประชุมกันเพื่อจะต่อสู้กับผู้ก่อการร้ายมีหัวระเบิดอะไรเยอะแยะเนี่ยก็น่าศึกษาประวัติศาสตร์ที่นี่ก็เป็นฐานจริงๆฮะฐานของทหารเขาไว้ปักปามกว่าจะสงบก็เสียชีวิตทรัพย์สินไปเยอะฮะคนไทยด้วยกันทั้งหมดฮะหอมปากหอมคอครับมโนกนอกอครับประวัติศาสตร์ไว้ศึกษาอย่าให้มันเกิดขึ้นอีกครับ